พจ Facebook กองทัพเรือได้เผยแพร่คลิปวินาทีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ร่วมกับผู้นำชุมชนได้เข้าช่วยเหลือผู้พิการติดเตียงซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่บ้านน้ำตกหมู่ที่5ตำบลปาเรมัดอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยในคลิปครับจะเห็นว่าผู้พิการติดเตียงส่งเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวตลอดการช่วยเหลือไปชมคลิปภาพเหตุการณ์กันครับขณะที่เพจ Facebook เสียงจากทหารเรือครับก็ได้มีการเผยแพร่คลิปวินาทีที่ทหารเรือเข้าช่วยเหลือคุณยายท่านหนึ่งครับที่กำลังขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสสภาพจะมิดหัวอยู่แล้วแต่เราทหารเรือก็สู้สุดใจไปชมคลิปเหตุการณ์กันครับอย่างไรก็ตามครับภายหลังที่โพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำเอาชาวเน็ตหลายคนครับแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นส่งกำลังใจกันอย่างมากมาย